สวัสดีครับทุกทุกคนยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ดอนังชาแนลนะครับผมวันนี้ผมไปดูหนังเรื่องนี้มาจาก Netflix เป็นหนังผีชื่อ Incantation นะครับชื่อไทยสั้นๆว่ามนตราคนพูดถึง เยอะเหมือนกันนะครับติดอันดับท็อป10ของ Netflix ด้วยผมก็ไปดูตัวอย่างนะครับแล้วก็ทําความเข้าใจกับมันก่อนดูนะว่าหนังเรื่องนี้คืออะไรจนผมเข้าใจนะครับก่อนที่จะไปดูว่าเฮ้ยหนังเรื่องนี้มันเป็นหนังที่มาในฟีลลิ่งคลๆกับล่างทรงล่างทรงเนี่ยจริงๆตัวผู้กำกับเขาบอกว่ามันเป็นมอกคิวเมนเทรี่แต่มันไม่ได้เป็นมอกคิวเมน l ทรี่แบบ เลือดแท้ขนาดนั้นเนี่ยเออครับตัวผู้ร่วมกับเขาบอกอยู่เขาต้องการเล่าอะไรที่มันมีความเป็นตัวของตัวเองพอสมควรนะเขาก็เลยไม่ได้ให้มันเป็นมอ c u คิวเมนเอรี่แบบชัดเจนจ๋าขนาดนั้นแต่มันก็อยู่ในหมวดหมู่ที่ใกล้กันนะคบคือมอ c u คิวเมนเอรี่คือกึ่งสารคดีเอาง่ายๆคือตั้งใจเซตอัพเลยตั้งใจเซตอัพแล้วเล่าแ,แล้วถ่ายทําออกมาให้มันมีความน่าเชื่อถือมากที่สุดทำมันก็ได้ให้คนดูรู้สึกมากที่สุดว่าเฮ้ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย มันเกิดขึ้นจริงๆเรื่อง incantation มาในฟิลนั้นเลยนะบางคนก็บอกว่าเรื่อง incantation เนี่ยเป็นภาพยนตร์ฟาวฟูตเทปเนี่ยครับก็ไม่ผิดนะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วหนัง Mockumentary เนี่ยก็จะเป็นฟาวฟูตเทปอยู่แล้วมันเป็นเหมือนสิ่งที่มาด้วยกันนะครับหนังฟาวฟูตเทปเกาะง่ายๆครับก็คือเหมือนกับว่าตัวผู้กำกับเขาไปเจอฟูเทปมาแล้วเอามาฉายพวกเราดูนั่นคือความหมาย สั้นๆแบบเข้าใจง่ายๆของฟาวฟุตเทจหลังจากที่เราเข้าใจแล้วว่า incantation คืออะไรผมก็ไปดูปรากฏผมได้ผลลัพธ์หนึ่งอย่างนะครับ incantation เนี่ยเป็นร่างทรงที่ build up หนักกว่าหนักกว่าเท่าตัว,ตวเลยนะหนักกว่าเป็น2เท่าและเป็นร่างทรงที่แฟนตาซีกว่าเป็น2เท่าเข้าเรื่องไวกว่ามากแต่การเข้าเรื่องไวของ incantation เนี่ยมันตามมาด้วยปัญหานิดหน่อยยุ่งยากกว่านิดนึงก็คือ การเข้าใจผมเชื่อว่าต้องมีใครหลายๆคนที่เกือบจะงงแน่นอนกับ Incantation การเข้าเรื่องไวมันดีครับมันทำให้ใครที่ขยา Slow Burn. บสโลเบิร์เบื่อ Slow บิร์ไม่ชอบสโลเบิร์เออม,ม,ม,มีมีเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่ผิดหรือไม่ใช่เรื่องที่น่าอายอะไรแต่ว่ามันเป็นเรื่องของรสนิยมนะที่มันจะมีจริงๆนะครับคนที่แบบ เราดูหนังทำไมเราจะต้องมาทนดูอะไรที่มันน่าเบื่อที่มันเล่าช้าคือบางคนดูหนังต้องการเอเ์เทนถ้าคุณเบื่อจุดนี้ในร่างทรง Incantation ตอบโจทย์แน่นอนรับประกัน เจ้าแม่เอางี้ละกันเจ้าแม่ที่เขาเซตอัพนะผมไม่แน่ใจเรื่องความเป็นจริงนะเพราะว่าเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความเชื่อของคนจีนเนี่ยมันมีข้อมูลที่เยอะแล้วต้องลงลึกมากๆเอาเป็นว่าเท่าที่ผมเข้าใจในสเต็ปของหนังมอกคิมเมนเทอรี่นะจากประสบการณ์ผมนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการทำรีเสิร์ชในการทำหนังมอกคิมเมนเทอรี่หรือฟาวฟูเทสเนี่ยเขาจะรีเสิร์ชจากความเป็นจริงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสเต็ปของหนังมอกคิมเมนเทอรี่ส่วนใหญ่นะครับจะสตาร์ทจาก สิ่งที่มันมีอยู่จริงอยู่แล้วเอางี้ละกันแต่ผมจะใช้คำว่าเจ้าแม่ที่เขาเซตอัพขึ้นละกันเจ้าแม่ที่งเขาเซตอัพขึ้นเนี่ยทูลตัวผมอะมีความรู้สึกว่ากระเฮียนกระหือรือที่จะพุ่งออกจากจอแล้วเกินไอ้เนี่ยจุดนี้แหละน่าจะเป็นอีกหนึ่งจุดที่ผมเห็นฟีดแบ็กในโซเชียลมันจะมีคนที่ถ้าชอบมันอะเขาจะแบบโอ้ยน่ากลัวมากขี้เยี่ยวเล็ดเลยค่ะเปลี่ยนแพมเพิร์ดประมาณ3ามรอบกว่าจะจบเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคนที่ไม่ชอบก็จะแบบโอ้ย เกลียดมันเครียอะไรเนี่ยมันจะมีจุดหนึ่งของเรื่องเลยนะที่แม่งดูฟันตาซีจัด,จดมีคนมาพยายามฆ่าตัวตายให้คนดูคือมันเป็นหนังฟาวุ์เทตเไว้แต่มันเป็นหนังฟาวุ์เทศที่มีซีนฆ่าตัวตายให้ดูจะจะมีกล้องที่บังเอิญตกอยู่ตรงนั้นแล้วเป็นช็อตโอ้โหแม่งมุมสวยเลยนะโอ้โหแม่งเลือดดีพีมาเต็ม ช็อตดีไซน์องค์ประกอบอุ้ยนี่บังเอิญหรือเปล่าหรือยังไงนี่สิอะไรอย่างเงี้ยไอจุดพวกนี้แหละมันทําให้เกิดกลุ่มคนดูที่แตกออกเป็น2ฝั่งแต่เอาจริงๆผมว่าถ้าคุณไม่ซีเรียสเรื่องความเลียวมากๆหรือถ้าคุณไม่ซีเรียสเรื่องความสมเหตุสมผลความจริงจังมากอ่ะผมก็มองว่าหนัง Incantation เป็นหนังที่โคตรบันเทิงเลยนะแต่ผมจะยกมันไปอยู่ในโพสิชั่น ที่ต่างจากร่างทรงหน่อยด้วยความที่เราเป็นคนไทยเนาะ,ะวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในเรื่องร่างทรงมันจะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากเราจะรู้สึกทัชและสัมผัสกับตัว แมสเสจที่เขาเล่าเหตุการณ์ที่เขาเล่ามันเกิดขึ้นในวัฒนธรรมและในเซตอัพของเรื่องที่มันใกล้ตัวเรามากผมเลยรู้สึกว่าถ้าส่วนตัวผมชอบหรือผมอินเนี่ยผมก็ยังอินกับร่างทรงมากกว่าเนาะแต่ถ้าถามว่าบันเทิงกับอะไรมากกว่าผมบันเทิงกับอินเค t นเทชันมากกว่าเพราะเป้าหมายของ i n c เค t นเทชัถ้าใครได้สัมผัสแล้วคุณจะรู้เลยว่าเขามีเป้าหมายในการบิวอัพ บิ้วอัพแล้วเล่าไปก่อนเล่าไปก่อนช่วงเริ่มเรื่องมันจะมีคําถามเยอะมากนะเพราะเขาเล่าไม่เคลียร์เออคำว่าเล่าไม่เคลียร์นี่ไม่ได้เป็นปัญหาด้วยแต่เขาตั้งใจให้มันไม่เคลียร์เพื่อที่จะสร้างคําถามในหัวของคนดูช่วงเริ่มเริ่มเนี่ยผีเริ่มบุกห้องเช่าของนางเอกน้องตัวตัวเริ่มกลับมาไอ้ช่วงจังหวะเนี้ยมันจะมีจังหวะบิ้วอัพที่แบบหนังผียุค90ศ์สัตวัดอะ <laughs> ใครคิดถึงจังหวะหลอกแบบหนังผียุ90นะถ้าคุณไม่เสียเรื่องคีเชนะคีเชคือซ้ำซากนะครับเอาเป็นว่าถ้าคุณรับได้กับความคีเชนะผมมองว่าช่วงเริ่มเนี่ยมันก็เป็นจังหวะบิลล์อัพที่สนุกตื่นเต้นและทำให้เราขนลุกได้พอสมควรเหมือนกันหนังเรื่องนี้ใช้จำสแกเป็นตัวสตาร์ท นะครับเป็นตัวสตาร์ทเราเพื่อทําให้ขวัญเรากระเจิงโชคดีว่าเขาไม่ได้บ้าจําสแกร์มากเหมือนหนังบางเรื่องเราไม่ชอบจํสแกร์เพราะเขาบ้าจําสแกร์มากเกินไปเออจําสแกร์แบบตุ้ม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 ทีเกินไปมันก็ทําให้เรารู้สึกลาคาญมากกว่าจะกลัวเขาเนี้ย หนังเรื่องนี้เขาใช้จำสแกนในจังหวะที่ค่อนข้างดีแต่ผมรู้สึกว่าผู้กับเขาอาจจะกังวลมากไปหน่อยว่าคนดูจะไม่อยู่กับเขาตลอดทั้งเรื่องการที่หนังสักเรื่องเนี่ยมันจะบิ้วอัพเยอะขนาดนี้ปัจจัยหลักสําคัญก็คือการตัดสินใจของตัวผู้กับทุกๆอย่างที่มันอยู่ในภาพยนตร์หนึ่งเรื่องนะครับมันผ่านการตัดสินใจของคนเล่าเรื่องมาแล้ว ว่าเฮ้ยต้องการจะมาเวนี้ต้องการจะไปทางนั้นทางนี้คือเข้าจัวเป็นม็อกคิ e เมน r ทรี่เข้าจัวเป็นฟาวฟูเทนแบบนี้เนี่ยจริงๆเ,เริ่มเรื่องเนี่ย ค่อยๆให้เราติดอยู่กับตัวผู้หญิงคนนี้ก็ยังได้เลยนะเริ่มเรื่องมาใน i n c a n t a t i o n ที่เราได้ดู Netflix เนี่ยเขาบิวโอ้โหประคม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 ประโคมพักเล่าเรื่องนิดเดียวจังหวะพักเล่าเรื่องเขาจะซอยย่อยเป็นบิ้วหลอกหลอกหลอกแล้วก็ซอยย่อยเล่าเป็นจังหวะแบบสั้นๆไม่ยาวมากอ่ะแล้วเขาก็บิวอีกบิวบิวบิวมันทําให้ผมรู้สึกว่าเขาห่วงมากเลยว่าคนดูจะดูเขาไม่ตลอดรอดฟังผม ถึงรู้สึกว่าตอนช่วงเริ่มเนี่ยเขาพะวงมากเกินไปหน่อยถ้าทิ้งให้เราเห็นจังหวะค่อยๆซึมซับกับตัวนางเอกมากกว่านี้ซึมซับกับตัวตัวมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วให้เวลาช่วงตัวตัว,ตวมาคืนแรกเนี่ย อีกนิดผมว่าอีกนิดนะมันจะมีจังหวะที่ผมเริ่มกลัวแล้วนะจังหวะที่ตัวตัวมันอยู่บ้านครั้งแรกแล้วเริ่มคุยคนเดียวแล้วแม่เริ่มเดินหาเอาจริงผมเริ่มแล้วนะผมเริ่มแบบเริ่มขนลุกเริ่มแบบหลังติดเบาะแล้วเฮียเริ่มเริ่มเอาแล้วเอ้ยอารมณ์เริ่มมาแล้วเฮียกูไม่ได้รู้สึกกลัวขนาดนี้มานานแล้วนะเอออินเทเชั่นทำให้ผมกลัวได้กลับมากลัวได้อีกครั้งหนึ่งกลัวหนังผีนะได้อีกครั้งหนึ่งความกลัวเราเริ่มมาแล้วเฮียรู้สึกดีแล้วอะดรีนาลีนผมเร เล่าเรื่องแล้วอีกอย่างหนึง่งผมมองว่าการที่เขาใช้วิธีการเล่าเรื่องแบบ สลับไทม์ไลน์ไปมาแฟลชแบ็กเอาง่ายๆเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอินเคานเทชันก็คือนางเอกเนี่ยเขาเหมือนทำบล็อกนะทำบล็อกหรือทำเพจประมาณนั้นนะเป็นเพจล่าท้าผีโกสบัสเตอร์ประมาณนั้นนะ,นาา atter, ระนนนครับผมโดยที่คนที่ทำเพจเนี่ยก็จะมีแฟนของนางนะครับแฟนของนางเอกนะครับตัวนางเอกเองแล้วก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งสคนเขากลับไปบ้านญาตินะครับที่อยู่ต่างจังหวัด แล้วบ้านญาติเขาเนี่ยก็จะมีการนับถือผีซึ่งผีที่เขานับถือเนี่ยคล้ายๆกับเทพแห่งการสาบแช่งอะ่ะเออในเรื่องเขาพูดถึงเทพองค์เนี่ยประมาณนั้นเนี่ยนะครับผมทุกคนในบ้านเขาก็จะมีการทำานะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบแรกๆเราก็เข้าใจว่าเป็นการเหมือนกับ ป้องกันตัวเองเอ่ะเออป้องกันตัวเองหนังเขาตั้งใจขยี้ตรงนี้มากเหมือนแพร่กระจายสิ่งชั่วร้ายออกไปจากตัวหรืออะไรประมาณนั้นฟิลฟนั้นนะแต่ตอนท้ายเรื่องอ่ะเราก็จะรู้ว่าไอ้สัญลักษณ์พวกนี้แม่งเราเข้าใจผิดกันมาตลอดนางเอกเขามาที่บ้านญาติที่ต่างจังหวัดเขาก็มาเนี่ย พระว่ามีเรื่องเล่าตรงนี้อยู่แล้วไงเขาก็มาล่าท้าผีมาลบลูเอาง่ายๆต้องเปิดโปงเปิดโปงความเชื่อสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติไม่มีอยู่จริงผีสางไม่มีอยู่จริงประเด็นสําคัญมันเกิดขึ้นตรงที่ที่หมู่บ้านนั้นมันจะมีอุโมงถูกไหมเออแล้วไอ้อุโมงเนี่ยผู้ใหญ่ในหมู่บ้านเขาห้ามนักห้ามหนาเลยว่าอย่าเข้าไปเด็ดขาดสุดท้ายพวกนี้มันจะมีอะไร อุโมง์หินช่องลมมีหลักวิทยาศาสตร์มากมายที่จะอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยินเสียงใช่ไหมช่องลมลมก็ผ่านก็เป็นเสียงไงสุดท้ายมันจะมีแฟนของนางเอกถูกไหมกับเพื่อนเขาอีกคนหนึ่งเข้าไปในอุโมง์หลังจากที่สองคนนั้นเข้าไปสักพักแฟนของนางแม่งหายไปเลยเว้ยหายไปในอุโมงนู่นเลยเพื่อนของนางบ้าเลยบ้าแล้ววิ่งออกมา,า,มา,มา,มามบ้าสุดท้าย เกิดโศกกับนาฏกรรมเกิดขึ้นภายในหมู่บ้านนั้นหมู่บ้านนองเลือดคราวนี้เรานอนมาเต็มเลยเศษซากเนื้อดิบโ,โหแม่งเศษเส้นผมวางเป็นจุดเป็นจุดนะครับผมแล้วไอ้เพื่อนที่บ้านเนี่ยแม่งก็วิ่งโอ้โหแม่งวิ่งพลาดเลยเห็นตามจุดนั้นจุดนี้เห็นนมจุดนั้นจุดนี้โอ้โหช่วงเนี้ยคือแม่งถ้าหนังแอคชั่นก็สงครามโลกอะบิวบิวบิวโอ้โหแม่งบิว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 ผมสู้หกเรื่องบิวเออบิวบิวเก่งจริงๆจนสุดท้ายเราได้เห็นเฮีย แฟนของนางเอกอะถูกตึงไว้ที่กำแพงแล้วเผาอยู่ตรงนั้นน่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือผู้ใหญ่ที่อยู่ในบ้านะ่ะมีบางส่วนก็นั่งก้มหน้าแล้วอยู่ที่พื้นนะครับบางส่วนก็ออกมายืนตรงระเบียงนะครับเนื้อตัวเต็มไปด้วยอักขระบทเต็มบ้าอักขระต้นหนังสืออ่านไม่ออกอะแต่ว่ามันเต็มเลยนะเปลือยหมดใส่กางเกงในตัวเดียวโอ้โหแม่งสภาพแบบ อีกที่สงครามโลกอะหลังจากที่เขาให้เห็นแฟลแบ็กตรงเนี้ยเขาก็เล่าควบคู่กับปัจจุบันว่า6ปีต่อมานะนางเอกได้มาทําคลิปลง y o u t u b e มามาแชร์ประสบการณ์ตัวเองที่ตัวเองกับลูกเนี่ยได้เผชิญกับคํำสาปต่างๆนานาเรื่องเขาฉลาดอย่างหนึ่งคือเขาเริ่มด้วยการที่ทําให้เราเข้าใจก่อนว่าทุกๆความเชื่อเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเราถ้าเราเชื่อว่า ชิงชาสวรรค์หมุนเขามีรูปชิงชาสวรรค์ให้ดูแล้วถ้าคุณเชื่อว่ามันหมุนไปซ้ายมันก็จะหมุนไปซ้ายถ้าคุณเชื่อว่ามันหมุนไปขวามันก็จะหมุนไปขวาไอ้รูปพวกนี้มันเล่นกับการรับรู้ในสมองเรากับอีกรูปหนึ่งนะครับเป็นรถไฟใต้ดินนะครับวิ่งเร็วๆเลยนะผมนั่งดูผมก็ไม่รู้นะว่าเอาจริงๆแล้วนะไอ้รูปนั้นนะเ,เขาเรียกอะไรวิ่งออกไปจากเราหรือวิ่งเข้ามาหาเราแต่ผมเห็นแค่ว่ามันวิ่งเบลอลแล้วในเรื่องอะ่ะตัวนางเอกก็จะพากไปด้วยว่าถ้าคุณคิดว่ามัันววิ่งออกกจากต มันก็จะวิ่งออกจากตัวให้คุณถ้าคุณคิดว่ามันวิ่งเข้าหาตัวมันก็จะวิ่งเข้าหาตัวให้คุณตบท้ายด้วยเห็นไหมว่าทุกๆอย่างเนี่ยมันเกิดจากสิ่งที่พวกเรากําหนดเองเพียงเท่านั้นแล้วก็เข้าเรื่องคาําสาปเจ๋งเอาจริงๆแล้วสาเหตุที่ทําให้เกิดความเชื่อที่ต่างกันต้องพูดงนี้ดีกว่าความเชื่อที่ต่างกันก็คือการรับรู้และความเข้าใจของพวกเรานี่แหละคนที่เชื่อเรื่องลีลับเขาก็จะเชื่อจากประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็น การเจอจริงๆหรือการฟังเขาเล่ามาหรือความชอบส่วนตัวอะไรต่างๆนานาก็ตามนะครับประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยมันจะสร้างความเชื่ออยู่แล้วว่าเอ้ยบางคนก็เชื่อเรื่องลี้ลับบางคนก็ไม่เชื่อมันขึ้นอยู่กับความเชื่อของคุณเขาสร้างความเข้าใจตรงนี้แต่ช่วงเวลาแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับเราก็จะเห็นแล้วอ๋อนางเอกทําคลิปอ่าผมก็จะเข้าใจแล้วอ๋อมึงจะใช้มุกนี้ในการหาเหตุผลให้กล้องติดอยู่กับนางเอกเรื่องราวระหว่างทางก็ มีดีเทลมากมายนะครับผมแต่ดีเทลตรงดีเทลระหว่างทางฝั่งปัจจุบันเนี่ยก็คือการเอาลูกกลับมาแล้วลบล้างคำสาบไม่ว่าจะเป็นการไปหา,าหมอผีตรงนั่นไปการทำอย่างนั่นอย่างนี้แล้วก็อัดคลิปอัปเดตนู่นนี่นะครับกับบรรยากาศร้อนๆระหว่างทาง จนสุดท้ายเราได้รู้ว่าผมชอบมากผมชอบบทสรุปของเรื่องนี้มากหนังเรื่องนี้ถึงแม้ว่าช่วงเริ่มะเขาจะเล่าแบบไม่ได้ปฏิปะต่ะตอรเรื่องให้มันแบบชัดเจนมากเออมันจําเป็นนะที่จะต้องมีส่วนที่หายไปบ้างเพราะว่าด้วยความเป็นฟาวฟุตเทจเนี่ยไอช่วงเวลาที่มันไม่ปฏิปะต่ะตองงๆบ้างช่วงเริ่มเนี่ยเขาสรุปตอนท้ายเหตุการณ์ทั้งหมดก็คือจากวันนั้นที่นางเอก6ปีที่แล้ว กับเพื่อนสามคนไปลบหลู่ไว้มันมีจังหวะหนึ่งที่นางเอกดันไปตกปากรับคำกับเจ้าแม่ไว้ว่าจะมอบลูกของตัวเอง ให้เป็นเครื่องคล้ายๆเป็นเครื่องเส้นของเจ้าแม่เจ้าแม่เลยมาทวงสิ่งที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือทําพันธสัญญากับเจ้าแม่แล้วแต่สุดท้ายจะโกงเจ้าแม่เอาง่ายๆมันจะมีเหตุการณ์หนึ่งที่เพื่อนนะครับเป็นพ่อทุนหัวเออเป็นพ่อทุนหัวให้ลูกนางเอกด้วยนะครับผมในเรื่องเขาจะบอกว่าเออเขาไปซื้อโปรแกรมจากต่างประเทศมาแล้วนะมากู้ข้อมูลได้แล้วนะตอนกู้ไปปับ๊บอัดคลิปทิ้งไว้ให้นางเอกเลยว่า เขาเห็นคลิปแล้วคลิปที่อยู่ในอุโมงค์อ่ะที่มันเสียเขาบอกว่าเขาก็กู้ได้แล้วด้วยแต่จะไม่ส่งให้นางเอกนะเพราะว่ามันเป็นคําสาบก่อนหน้านี้เราไปก็ฟันหักนะครับตัวเปื่อยนะครับพอเล่าเสร็จปับ๊บแม่งก็หัวโขกโต๊ะโขก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 สิ่งที่ผู้ชายคนนี้ทําก็คือเขาไปหาพระทิเบตองคหนึ่งที่เป็นพระเก่าแก่เอานี้เป็นพระที่เก่งกาจสามารถมากแล้วรู้เรื่องอักขระโบราณพวกนี้พระทิเบตเขาก็พูดผ่านล่ามสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือเทพ ที่คนในหมู่บ้านนั้นศรัทธาและไหว้อยู่เนี่ยไม่ได้เป็นเทพด้านดีนะประมาณนั้นเทพองค์นี้เป็นเทพเหมือนเป็นเทพแห่งการสาบแช่งอะแล้วบทสวดที่คุณสวดกันน่ะนางเอกะหลอกเรามาทั้งเลือกว่าให้เราช่วยกันสวดเพื่อเป็นกําลังใจให้นางด้วยแต่การสวดนั้นน่ะไม่ได้เพื่อปกป้องหรือขับไล่แต่เป็นการสวดเพื่อรับคำสาบ ตลอดทั้งเรื่องนางเอกจะพูดตลอดว่าให้ทุกคนสวดพูดเชิญชวนให้ทุกคนสวดเพื่อที่จะแชร์คำสาบกับนางประเด็นที่เกิดขึ้นก็คือตัวเทพเป็นคำสาบองค์เนี้ยนะครับผมเมื่อไหร่ที่เราไปทําพันธะสัญญาหรือเราโดนคำสาบของเทพองค์นี้แล้วเนี่ยวิธีเดียวที่จะทําได้ก็คือเราต้องสวดยิ่งมีคนมาสวดไอ้คำคำสาบตรงเนี้ยเยอะเท่าไหร่มันยิ่งเป็นการแชร์เหมือนกับว่าปกติ ถ้าเราโดนคำสาปของเจ้าแม่องค์นี้เราโดนคนเดียวร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้ามีคนมาสวดพร้อมกันร้อยคนเราจะแบ่งกันโดนคนละหนึ่งเปอร์เซ็นต์ถ้ามีคนมาสวดพร้อมกันพันคนแรงคำสาปที่จะมากระทบกับเราอ่ะมันก็จะเบาลงไปอีกนางเอกตอนจบแม่งก็เอาคลิปของพระอาจารย์ทางทิเบตเนี่ยเอามาให้ทุกคนดูแล้วก็ขอโทษพร้อมกับเปิดหน้าเจ้าแม่องค์นั้นมันจะมีเจ้าแม่ที่อยู่ในถ้ำในอุโมงค์อ่ะสุดท้ายนะครับเราก็ได้เห็นนะโดยที่นางเอกเขาเปิด ผ้าที่หน้าของเจ้าแม่ใช่ไหมแล้วปรากฏว่าเฮีย yeah. หน้าของเจ้าแม่ไม่มีออฟตัส ใครที่กำลังมองหาแว่นกรองแสงดีๆให้ออปตัสดูแลคุณสิจ้ะแว่นออปตัส<ๆ>เขามีรับประกัน1ปีนะครับผมทั้งกรอบแว่นทั้งตัวเลนส์และอย่าลืมนะครับโค้ดส่วนลดเวอ m o v i e s ลดไปเลย100บาทสำหรับชาวหนอนหนังเออหนังเรื่องนี้อีกอย่างหนึ่งคือใครเป็นโรคกลัวรูก็ก็ต้องเตรียมใจน,นิดนึงนะครับผมเพราะว่าเอฟเฟกที่เกิดขึ้นกับตัวนางเอกกับตัวเด็กผู้หญิงกับตัวใครก็ตามนะครับที่โดนคำสาปพวกเนี้ย มันจะมีเอฟเฟกหนึ่งอย่างก็คือตัวมันจะเปื่อยเพราะมันจะมีหนอนน่ะมันจะมีหนอนที่คอยหล่นเหมือนสิ่งสกรปรกอะนะคําสาบของไม่ดีอะไรเงี้ยมันจะเข้าตัวประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็มันจะมีรูโดนหนอนเจาะตัวมันก็จะเปื่อยเปื่อยเป็นรูๆอะไรอย่างเงี้ยใครเป็นโรคก,กลัวดูผมว่าตาย เอางี้ดีกว่าแต่สุดท้ายสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือนางเอกก็ตายอยู่ดีแล้วลูกเขาก็รอดผมว่ามีคนสงสัยแน่ๆเรื่องแรกที่อธิบายเลยดีกว่าอันนี้คืออธิบายตามความเข้าใจของผมและการตีความของผมนะเรื่องแรกก็คือตอนจบของเรื่องทําไมนางเอกต้องเข้าไปในอุโมงค์เขาบอกว่าหน้าของเจ้าแม่ที่ชาวบ้านเขาเอายันไปปิดไว้อะเพราะว่าหน้าของเจ้าแม่มันเป็นเหมือนศูนย์รวมของคําสาปใครที่เห็นหน้าเจ้าแม่คือตายทุกคนประมาณนั้นตอนจบอ่ะนางเอกก็เอาผ้าปิดตาแล้วเอากล้องจ่อที่หน้าเจ้าแม่ แล้วก็เปิดเป้าหมายของนางเอกครั้งนี้คือกลับมาเพื่อทำพิธีให้เสร็จสมบูรณ์มันจะมีตัวเด็ก ผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยพูดเอาไว้ว่าเจ้าแม่ต้องการหูของนางหูนางเลยโดนตัดไปข้างหนึ่งนางเอกก็เลยตัดหูอีกข้างหนึ่งเพื่อที่จะเหมือนเป็นบรรณาการนะเนาะทำให้พิธีเป็นสมบูรณ์เราจะเห็นว่ามีการเอาฟันไปตั้งบนยันต์เอาเส้นผมไปตั้งในตำแหน่งเดิมเอาลูปปั้นไปหันทิศคือทำทุกอย่างแล้วการทุบกระจกเท่าที่ผมทราบนะครับผมตามความเชื่อของจีนแล้วเนี่ยกระจกอะ่ะมันเป็นเหมือนสิ่งสะท้อนความชั่วร้าย แหมสังเกตว่าเขาจะให้เอากระจกกั้นตั้งตรงนั้นตรงนี้ถ้าเป็นทิศไม่ดีให้เอากระจกไปตั้งเพื่อสะท้อนสิ่งชั่วร้ายถูกไหม เออเนี่ยในถ้ำมันก็จะมีกระจกตั้งอยู่เต็มเลยนะครับเพื่อป้องกันและสะท้อนไม่ให้สิ่งชั่วร้ายมันออกมาได้นางเอกไล่ทุบป,ประตูทั้งหมดเพื่อจะให้คําสาปกระจายออกมาสิ่งที่นางเอกทําก็คือกลับมาทําพิธีสาปแช่งนะให้สมบูรณ์เพื่อที่จะให้คนที่ดูคลิปทั้งหมดและคนที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงเนี่ยแชร์คำสาบของลูกนางไปตอนแรกอะ่ะนางเอกอคงหวังเล็กๆว่า ตัวเองน่าจะมีโอกาสรอดมาได้เพราะการกระทำหนึ่งของนางเอกก็คือนางปิดตาแล้วเปิดผ้าให้คนในโซเชียลดูนั่นหมายความว่านางเข้าใจว่าการจ้องหน้าของเจ้าแม่คือการเหมือนรับคำสาปจากศูนย์กลางคำสาปมันรุนแรงมากนางเลยปิดตาแล้วก็เปิดผ้าให้ทุกคนที่ดูคลิปใครสงสัยไหมว่าทำไมนางเอกปิดตา แล้วก็ยังตายอยู่ดีก่อนหน้านี้ไอ้เพื่อนสองคนน่มันได้ยินก็จริงเว้ยแต่มันเป็นการได้ยินผ่านยันผมว่าสองคนนั้น่ะถ้าไม่เปิดผ้าเนี่ยก็มีสิทธิ์ตายได้เช่นกันอย่างน้อยๆคือโดนคำสาปแล้วแน่ๆเพราะได้ยินเสียงว่วๆ <Well, well. S 1> พอเราได้รู้ความเป็นจริงเราก็รู้ว่าอ๋อเจ้าแม่ไม่มีหน้า เจ้าแม่แม่งไม่มีหน้าแต่แรกอยู่แล้วโบโกลวงสิ่งที่ส่งต่อคำสาบคือเสียงไงเขาถึงให้เราสวดเพราะ การส่งต่อคำสาปคือส่งต่อผ่านเสียงนางเอกพูดว่าเข้าใจผิดก็ไม่ได้เข้าใจไม่ครบเข้าใจคาดเคลื่อนระวังแล้วแต่ก็ยังไม่พอนะครับสุดท้ายก็ตายอยู่ดีในตอนจบกับอีกจุดหนึ่ง <c oughs> จุดนี้เนี่ย <c oughs> ผมคิดว่าน่าจะมีใครสงสัยแน่เลย <c oughs> เพราะว่าเรื่องเนี่ยเขาเล่าไม่เคลียผ่านไปโคตรไวเลยนะครับนั่นก็คือซีนที่ตัวน้องตัวตัว นะครับลุกขึ้นมากลางดึกเราจะเป็นซิมผ่านกล้องจอนปิดนะน้องก็ไปนอนที่โรงพยาบาลคือน้องป่วยอยู่นะครับผมลุกขึ้นกลางดึกปั๊บแล้วเหมือนเดิน จูงมือใครสักคนหนึ่งอยู่เป็นฟาวพูเถจริงนะแต่แม่งเห็นทุกจุดเลยเห็นตัวตัวเดินเป็นซีนเป็นซีนเป็นซีนเลยมันก็พอๆกันกับร่างทรงบ้านเราอ่ะแต่ว่าอ่ะตัวตัวก็จูงมือน้องเอ้ยตัวตัวจูงมือน้องไงจูงมือใครสักคนอยู่ที่เรามองไม่เห็นนะครับผมแล้วก็เดินไปปั๊บสักพักเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งตัวแม่งเป็นเหมือนอัคระเต็มตัวเลยนะแล้วใส่เกงในตัวเดียวที่เป็นขาวด้วยอันนั้นน่ะคือเด็กคนเดียวกับที่อยู่ตอนเริ่มคล้ายๆเป็นเหมือนตัวกลางของเจ้าแม่มัน คําสาบนั่นแหละนะครับผมที่เขาเอาหูไปบูชาเจ้าแม่ไปแล้วอ่ะการที่มาเกิดตรงนี้น่าจะเป็นความต้องการของตัวเจ้าแม่นั่นแหละเพราะคําสาบล่าสุดที่เกิดขึ้นก็คือนางเอกเอาลูกของตัวเองอะ่ะไปทําพันธสัญญามอบให้เจ้าแม่ไปแล้วเจ้าแม่น่าจะต้องการแบบมาเอาตัวเด็กคนนี้เพราะว่า ตั้งแต่นางเอกท้องมันจะมีคลิปที่เราได้เห็นพระที่เบรกแล้วมันจะมีคล้ายๆช็อตสั้นๆน,นะครับเร็วๆแป๊บเดียวที่เห็นผู้หญิงท้องนะครับก็คือนางเอกนั่นแหละเราจะเห็นว่าตั้งแต่นางเอกท้องเนี่ยก็ไม่ได้ไปกลับไปที่นั่นอีกเลยเจ้าแม่เนี่ยจะมาเข้าถึงเด็กคนนี้ได้เข้าถึงตัวตัวได้เนี่ยอาจจะจําเป็นนะต้องให้ตัวกลางอะมาอยู่ใกล้ตัวน้องตัวตัวด้วย เพราะหลังจากตรงนั้นที่น้องตัวตัวไปสัมผัสกับเด็กคนนั้นน่ะน้องตัวตัวป่วยป่วยหนักเลยป่วยหนักแบบโอ้โหแม่งป่วยหมกักโดยไม่รู้สาเหตุเลยอาการโอ้โหแม่งโคม่าเลยนั่นแหละครับคือเจ้าแม่ถึงตัวแล้วมันเลยเป็นจุดที่ทำให้นางเอกรู้สึกว่าที่เราทํามาตลอดเนี่ยมันไม่พอเอาง่ายๆนะครับเป็นเหมือนสัญญาณที่บอกนางเอกว่าสิ่งที่มึงกาลังทําคลิปมึงบอกให้ทุกคนสวดมันยังไม่พอเว้ยแค่ให้ทุกคนสวด ไม่พอมันต้องไปทําพิธีสาบแช่งให้มันสมบูรณ์ตัดหูไอ้น้องคนนั้นที่เป็นต like ัวกลางอะเออที่เป็นตัวกลางเจ้าแม่ตัดหูม่นออกไปไว้จริงๆนางเอกกลัวไอ้ถ้ำนั้นมากตอนเริ่มตัวตกลับมาบ้านใหม่ๆนางก็กลัวตัวสั่นถูกปะกูไม่กลัวแล้วพอลูกกูจะตายแล้วว่าแม่งอาการกําเริบโคม่มาแล้วอะเจ้าแม่กูทําคลิปให้คนมานั่งสวดกันเยอะขนาดนี้ไม่พอใช่ไหมได้ กูเดินเลยแม่งถือกล้องเข้าอุโมงค์แล้วก็เป็นเหตุที่เราได้เห็นซีนคลายแม็กของเรื่องแล้วตอนจบหนังเขาก็จะต้องการเล่าว่าพิธีก็ทําเสร็จอย่างสมบูรณ์ตัวนางเอกของเรื่องก็คือตายนะครับผมเพราะว่าอยู่ตรงใจกลางของคําสาบเลยนี่ก็คือตายแล้วทุกคนที่ดูหนังเรื่องนี้ก็คือได้แชร์คําสาบกับนางเอกไปเรียบร้อยแล้วส่วนตัวเนี่ยถ้าให้ผมสรุปโดยรวมในเรื่องจังหวะการเล่าเรื่องนะผมว่าเขาอัด ทั้งจังหวะก,การบิ้วอัพทั้งเหตุการณ์ต่างๆแน่นน่ะมันแน่นมากอะ่ะคุณไปดูแล้วคุณจะรู้สึกได้เลยว่าเหตุการณ์มันแน่นไปหมดมันมีเหตุการณ์นุ่นชนเหตุการณ์นี้มันแน่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 นในขณะที่ร่างทรงมันอาจจะไม่แน่นขนาดนี้มาถึงจุดหนึ่งที่ผมจะขอพูดว่าสาเหตุอะไรที่ผมยังชอบร่างทรงมากกว่าอินคาเนชันเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าร่างทรงบ้านเราอะเอาจริงนะ งานโปรดักชันดีกว่าคำว่าดีกว่าของผมเนี่ยไม่ได้วัดกันที่ราคากล้องนะราคากล้องส่งผลอะไรราคากล้องส่งผลถึงคุณภาพของไฟล์ความคมชัดหรืออะไรอย่างเงี้ยผมไม่ได้ให้ความสำคัญว่าหนังเรื่องนั้นจะเป็น 4K หรือ FullHD อางนี้ดีกว่าพูด็นภาพง่ายๆผมโฟกัสถึงจังหวะมากกว่าบางทีการใช้คัดที่น้อยแต่ส่งเมสเซจได้เยอะ มันโอเคสำหรับผมมากกว่าที่จะเล่าคัดเยอะแต่ส่งมเมสเซจน้อยซึ่งอินเคนเชันน่ะมันคัดเยอะนะครับในจังหวะที่บางครั้งเนี่ยมันเล่ามเมสเซจแค่นิดเดียวนะครับบิวแล้วก็บิว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 วแต่โอเคมันเป็นสิ่งที่เขาเลือกแล้วนะมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดหรือถูกนะครับแต่แค่ผมจะรู้สึกว่าถ้าให้เลือกอ่ะผมจะเลือกฝั่งล่างทรงมากกว่าที่แบบเฮ้ยเล่าคัดให้น้อยแต่เล่าเมสเสจ ที่มันเยอะกว่าใหญ่กว่ามันทำให้ตัวเรื่องหรือตัวแม่เศษบางอย่างอ่ะเราจะให้ความสําคัญเราจะเกิดอาการแคร์มันมากกว่าสังเกตว่าส่วนตัวผมนะผมจะรู้สึกผมใส่ใจและเอาใจช่วยและแคร์ตัวอ e ีมิงอ่ะมากกว่านางเอกที่อยู่ในอ n c แคนเทชั o นในช่วงจังหวะหนึ่งเนี่ยผมรู้สึกว่า ผมมารับรู้เหตุการณ์นะแต่ผมไม่ได้เอาใจช่วยถึงขั้นแบบนั่งเชียร์อยู่ขอบสนามแบบหลุดจากคำสา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 บเราไม่ขนาดนั้นเว้ยส่วนตัวผมอะ่ะไอจุดเนี้ยมันทำเอฟเฟกต์กับผมเพราะว่าตัวร่างทรงเนี่ยเขาใช้ช็อตที่มันละเมียดละไมมากกว่ามันมีการตัดคัดที่พิถีพิถันมากกว่าเอางี้แล้วกันนะครับอีกอย่างหนึ่งคือ ตัวล่างทรงเนี่ยเขาจะมีจังหวะบิวอัพที่ชัดเจนช่วงไหนที่เขาเล่าเรื่องเขาก็จะให้เวลาแล้วก็เล่า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 ,ลา,ลามันอาจจะน่าเบื่อสาหรับบางคนแต่ผมมองว่ามันเป็นชั่วโมงห่งการซึมซับอะล่างทรงมันเป็นเหมือนมวยที่ฮุกและยับแบบไม่พั่มเพื่อช่วงเริ่มเกมเขาแยบก่อนแยบเพื่อแต่กําลังคู่ต่อสู้ก่อนเปรียบเทียบคู่ต่อสู้เป็นคนดูนะยับก่อนยับ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 ช่วงจังหวะเขาดาวอะโอ้โหแม่งฮุกเป็นชุดฮุกเป็นชุด ทุกเป็นชุดเลยตุกๆๆแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย Incantation เนี่ยจะไม่ได้มีเป็นซีนแบบนี้ชัดเจนขนาดนั้นมันอาจจะมีช่วงจังหวะที่ทุกคนชอบก็คือเหตุการณ์ที่เข้าอุโมงค์ชอบมากรู้สึกแบบอึดอัดโดนบีบผมเป็นคนที่ถ้าเราดูหนังเฮ r เลอร์เทเลอรแบบนี้เราอยากรู้สึกกดดันมากที่สุดเขาพยายามกดดันเราด้วยจิตวิทยาทุกๆด้านเลย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องซาวเรื่องเสียงเรื่องการแสดงในขณะที่ความกดดันก็ถาโถมและเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นในถ้ำช่องเล็กๆพยายามกดดันเราด้วทุกถีทางผมเลยรู้สึกว่าถ้าเปรียบเทียบกับมวย Incantation เหมือนมวยที่แยบฮุกแยบฮุกแยบฮุกมันจะไม่มีจังหวะสวยๆที่เราจําเป็นชุดๆอะ่ะเราจะรู้สึกว่า Incantation เนี่ยเขาจะแยบฮุกแยบฮุกแยบฮุกตลอดใครที่ชอบแบบโดนหนังแบบแยบสลับฮุกตลอดเวลาแยบ สอบทุกตลอดเวลาคุณจะเหนื่อยหน่อยนะแต่ถ้าคุณชอบอะ ผมว่าอินเคเนชันถูกใจคุณแน่นอนแต่ส่วนตัวผมอะ่ะผมชอบการแบบจัดเรียงให้มันดูเป็นระเบียบกว่านั้นอีกนิดนะ่ยอย่างล่างทรงทำอะ่ะผมชอบมากกว่านะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องบเทงเนี่ยทางอินเคเนชันเนี่ยอาจจะทําได้ดีกว่าล่างทรงหน่อยเรื่องเรื่องเรื่องบทหมายถึงดีเทลต่างๆไม่ว่าจะเป็นการที่วางหมากให้เราเข้าใจผิดเรื่องโซเชียลเน็ตเวิร์กที่นางเอกทําหลอกให้เราสวดสวด,สวดตอนจบปับ๊บมาหักหลังเราว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการให้มาแชร์คำสาบกันเอ โอเคอินเคนเทชันมันจะมีจังหวะคีเชบ้างแต่ว่าการวางเรื่องเนี่ยไอเรื่องคำสาปเรื่องเจ้าแม่ต่างๆนะครับพิธีกรรมต่างๆเนี่ยผมมองว่าไอข้อมูลตรงเนี้ยเรื่องเรื่องเรื่องบทเนี่ยทำได้ดีกว่าส่วนเรื่องการแสดงเนี่ยผมให้เท่าๆกันพอๆกันว่ะเพราะว่าเรื่องการแสดงเนี่ยมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมด้วยเนาะเออบุคลิกของคนแต่ละชาติ จะมีวิธีการนำเสนออารมณ์ที่ต่างกันออกไปอีกเพราะฉะนั้นผมให้อยู่ในดีกีที่แม่งสูสีเรื่องการแสดงผมว่าสูสีแต่จังหวะการบิวอัพเรื่องนี้เป็นเรื่องรสนิยมและเออแต่ถ้าถามผมเนี่ยส่วนตัวผมชอบและเทใจไปทางฝั่งของร่างทรงมากกว่าผมรู้สึกว่าตอนทีออ่นับถอยหลังอะ่ะกูรู้สึกแบบโอ้ยอย,อยากจะลุก ไอ้สัตว์กูอยากจะร้องไห้สั์อยากดูก็อยากดูกลัวก็กลวยเฮอ้ยแย่เม็ดแต่ของทางฝั่ง Incantation น่ะผมจะมีความรู้สึกว่าหลายๆช่วงอ่ะเราเริ่มกลัวแล้วเราเริ่มกลัวแล้วเริ่มกลัวปั๊บไอ้เฮียจบโล่งด้วยความที่ Incantation น่ะเขาฮุกสลับแย็บตลอดถูกป่ะมันจะทำให้มีช่วงพักเยอะสมมุติตรงนี้คือแดงนะ มันใกล้ๆจะแดงแล้วใกล้ๆจะแดงแล้วอพพรใกล้ๆจะแดงใกล้ๆจะแดงแล้วอพอรแต่มันมีช่วงจังหวะใกล้ๆจะแตะแดงเยอะเยอะกว่าล่างทรงเยอะแต่พเอิญว่าล่างทรงอะบิวอัพเขาอาจจะไม่เยอะขนาดนี้แต่มันมีจังหวะที่ผมทะลุแดงเว้ยเออผมเลยรู้สึกว่าล่างทรงอะผมโอเคกว่าหน่อยถ้าในเรื่องจังหวะการบิวอัพเรื่องเทคนิคก,การพรีเซนต์นะครับการพรีเซนต์จังหวะหนังนะครับผมจะโอเคกับ ทางล่างส่งมากกว่าย้ำอีกครั้งนะเรื่องนี้เป็นเรื่องของนักทียมส่วนบุคคลนะครับผมคุณต้องถามใจตัวเองแล้วว่าคุณชอบทางไหนเพราะฉะนั้นคะแนนที่ผมจะให้ Incantation นะอยู่ที่ส่วนตัวผมถือว่าผมโอเคนะไอเ้เหนังผีที่พูดว่าเป็นหนังผีเลยนะในปีเนี้ย2022เนี่ยไม่มีเลยเว้ย ร่างทรงก็คือปีที่แล้วนี่ใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดร่างทรงปีที่แล้วนะครับปีนี้ก็เป็นอินเค t นเทชันถือว่าดีนะครับดีดีด,ด,ด,ดและอีกอย่างหนึ่งคือบรรยากาศยอมรับจริงๆบรรยากาศอินเค t นเทชันดี ดีนะครับดีเพราะฉะนั้นใครที่กําลังมองหาหนังผีดีๆนะครับก็ลองไปดูนะแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับผม Optus ออนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่นะเดี๋ยวหลังจากวันที่15เนี่ยเขาจะมีเปิดตัว5รุ่นนะครับผมแล้วก็มีตัวโปรโมชั่นมากมายและโปรโมชั่นที่จะเกิดขึ้นภายในวันที่15ที่จะถึงนี้นะครับผมสามารถใช้ร่วมกับโค้ดเวิร์มูฟี่ได้ด้วยไอเฮียลดในลดเพิ่มลดไปอีกเจ๋งโคตรดับเบิ เวลีกูดเลยครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่ต้องการแว่นกองแสงดีๆนะครับโค้ดเว r ร์มูฟีสำหรับชาวนอนนังลด100บาทภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือที่จ,จับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุออยกับคุณหรือเปล่าสำหรับโมนนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ